Này, nhà là nhà người người Việt này. Không còn nhà còn to này, còn nhỏ nhiều thật rồi. Nhà đẹp. Cho nên đường đường của người Việt Nam là cái chùa này. สวัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปจากทาง FC น้องพรนะครับที่สปป.ลาวนะครับซึ่งไปอยู่ที่เวียดนามนะครับก็ถ่ายคลิปบรรยากาศวันตรุษจีนมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับดูประเพณีของชาวเวียดนามนะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับคลิปนี้ช่วงวันไหว้ตรุษจีนนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีปีใหม่ของชาวเวียดนามเหมือนกันนะครับเป็นบรรยากาศครอบครัวที่ทาง FC ส่งมาให้นะครับชมบรรยากาศด้วยกันครับเพื่อนไอ้ฮุงละเป็นไออยู่เวียดอาลงไปสบายดีไอ้ฮุงว่าบอกภาษาเวียดนามเดี๋ยวน้องเอาลงยูทูบเลยทำไปดีเด้อกินเขาเพื่อนละปีใหม่คุณเวียดได้การไหว้เสร็จก็จะเป็นการละเล่นของเด็กๆแล้วก็สังสรรค์กันภายในครอบครัวนะครับเสร็จแล้วก็จะเดินไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่รอบๆบ้านสบายดีสบายดีมือนี่จ้ะไอ้เฮาไปใส่นี่ประเพณีเวียดนามลงเถอะแล้วเนาะสบายดีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวนี่จาก FC พินิคมออนทัวร์เงยเวียดนามสบายดีทำไมโบภาษาฮอกติงเวียดเนี่ยสบายดีครับสวัสดีครับจาก FC พินิคมออนทัวร์เวียดนามเอาตู้เวียดนามครับบรรยากาศอยู่ประเทศเวียดนามนี่มองเลยแซ่เลยตอนนี้กำลังพากันย่างไปไหว้เนาะไหว้ตามเฮือนญาติพี่น้องเนาะแบบว่าเป็นลุงเป็นป้าเป็นเอาอาอย่างนั้นน่ะปีใหม่ของคนเวียดนามละสิลูกหลานสิเอาเครื่องไปไหว้ไปอย่างเนาะบรรยากาศเต็ดเล่ากะคือก็มีแบบสำเนียงแหละง่ายๆเรียบๆนายและสาวเวียดนามไปบุ๊ดเลยเลยเป็นบรรยากาศวันตรุษจีนนะครับก็เห็นบ้านเรือนแล้วก็วิถีชีวิตของพี่น้องชาวเวียดนามด้วยนะครับวันนี้เอเชียด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ